ความเร็วต่อที่ไหนของลูกกรุง The Musical หลังจากที่เพชรดาถูกคนโทรประกอบพ่อของเธอบังคับให้แต่งงานคนละวัดเพชรดาจึงตัดสินใจหนีจากงานแต่งเพื่อมาหาวินแล้วเขาทั้งคู่ก็แอบไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสลัมอย่างมีความสุขถึงจะอดมื้อกินมื้อแต่ก็ยังมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันเรื่องนี้มีรายได้จากการออกไปร้องเพลงตามผับบาร์ครับและร้านสุดท้ายส่วนเพชรดาก็ไปตัดเสื้อผ้าขายดูเหมือนชีวิตของพวกเขาจะแฮปปี้เอนดิ้งกันเรียบร้อยแล้วและละครลูกกรุงก็ควรจะจบลงอย่างมีความสุขแต่ก็ยังมาเจอมาความรักศัตรูตัวสำคัญของพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมันก็คือโควิด-19ตัวร้ายอินเสิร์ตที่ทำให้เขาทั้งคู่ตกงานอย่างไม่ทันตั้งตัวความโควิดไม่ทันหายความไม่เข้าแน่เพราะวงมาก่อนวางแผนใส่ร้ายว่าเราวิ่งลักพาตัวลูกสาวเขาไปเฮ้ยปล่อยลูกสาวนะยังไม่พอเขายังขโมยสร้อยเพชรไปด้วยรุ่งอินจึงถูกทางการตามล่าพวกพระนครเฮ้ยไอ้ดงจะเล่นเดือนอะไรไงฮะบ้าปะเนี่ยเราเลี้ยงหมอนานแล้วแล้วมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะไม่เหมือนจริงๆเหมือนตลกอ่ะเร็วๆแล้วคุณนิดเปิดตัวมาจะมีคุณกี้กูไหมเนี่ยครับในที่สุดรวินก็ถูกจับตัวได้ความรักของรวินพังทลายความฝันที่จะเป็นนักร้องจบสิ้นลงเพราะเขาถูกตัดสินจำคุกนานถึง12เดือนและแล้ววันนี้วันที่รัฐบาลปลดล็อกเฟส5ก็มาถึงพร้อมกับที่รวินก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งเขาได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกและกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่มันอยู่กันสิว่าความรักระหว่างรวินกับเพชรดาจะเป็นเช่นไรและรวินจะกลับมาเป็นนักร้องโด่งดังตามที่หวังได้หรือไม่ติดตามชมได้ไงลูกกรุง The Musical ภาคพิสดารคอย
ไฟเรื่องวินเป็นแฟนคุณเลือกคู่คู่แบบนั้นคู่แบบนั้นแบบเดียวแบนขึ้นมาแบนขึ้นมาสี่คู่เร็วล้างก่อนจะติดโควิดล้างแล้วก็เกาะกันแล้วคู่คุณเปิดสองทีแล้วนี่คุณเลือกโอ้ยดึงแก๊กนี่คุณครับจากนี้ไปนะครับผมไม่ใช่ระวินคนเดิมนะครับผมจะลืมความทุกข์ที่แสนคืนขมในหัวที่เคยเจ็บตัวเจ็บใจและเกือบเจ็บตูดตอนอาบน้ำมันพี่ไว้ข้างหลังกูครับเฮ้ยตอนนี้ผมเตะชื่อแล้วนะกูจากนี้ไปอย่าเรียกผมว่าระวินนะครับให้เรียกผมว่าวินเฉยๆครับเอารอเรือออกแล้วมันต่างกันตรงไหนวะต่างสิครับเพราะวินเนี่ยแปลว่าชัยชนะจากนี้ไปนะครับเราจะมีแต่ชัยชนะหาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยหาอะไรหาธนดาครูธนดาธนดาอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยครูนี่ไงธนดาเราไปเฮ้ยคนผมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไหนฮะไหนฮะไหนฮะแล้วทำไมแล้วกล้องเสือลูกดูหนึ่งในห้างความตายนะครับก็ต้องเป็นผีครับโอ้ยมันลูกดูภาพพิสดารอะไรก็เกิดขึ้นได้เลี้ยวดูต่อไปพิลิพิสดารนี้ฉันจะบอกให้เอาเป็นว่าที่ฉันต้องฟื้นกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้รู้จริงนะแล้วที่นั่งดูไม่ใส่แมสใส่ก็ไปได้จับผิดคนดูอีกที่ฉันฟื้นกลับมาเนี่ยใครใครก็รู้ร้อนเงิน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 ช่วงโควิดนี่งานนี่เงียบเจ้าภาพไม่เคยโทรหาเจ้าหนี้โทรมาทุกวันเอาอย่างนี้ไม่ต้องถามมากแล้วนายเพื่อนกลับมาพอดีแล้วครับวินตอนนี้นายครับผมติดชื่อแล้วครับเอ๊ะวินใช่ครับวินใช่ครับเพราะเราจะชนะอย่างเดียวครับอ้าดีดีมากวินวินวินเพิ่งกลับมาคราวนี้เนี่ยฉันจะทำอะไรปั้นไงปั้นแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็เอาเงียบเลยเงียบๆอย่างนี้อย่าแป้ออกมานะเขารู้เลยนะนี่ฉันจะปั้นให้เธอเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคุณพ่อค่ะเห็นใครเป็นขออะไรนะแกนี่ไม่ใช่แม่ลันดาวนี่สร้อยลูกสาวฉันสวัสดีสวัสดีค่ะพี่วินคุณพ่อเล่าเรื่องพี่วินให้ฉันฟังบ่อยมากพี่วินร้องเพลงเพราะเพราะค่ะคอยรอคอยใจจะเมื่อสักตัดอกตัดใจก็เถอะนะนะนี่มานี่ฉันจะแนะนำรู้จักลูกสาวฉันมา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 นี่สร้อยลูกสาวฉันเองสูง165น้ำหนัก45สถิติชนะนับ6ครั้งเสมอ2ไม่เคยแพ้เลยอันนี้นะลูกสาวหรือว่านักมวยที่ชมครับเอานะนี่สนใจไหมถ้าสนใจฉันมีโปรดีๆให้โปรดีโปรอะไรครับ
Pro AIS 5G ไงจะรู้หรือเปล่าตอนนี้นะซื้อเครื่องใหม่เบอร์ใหม่รู้จะเป็นย้ายค่าเบอร์เดิมเนี่ยเขาลดค่าขึ้นไปเยอะมากเลยจริงเหรอแล้วยังมีกอให้เลือกอีกจะเอาแบบโทรในเครือข่าย24ชั่วโมงฟรีหรือว่าจะแบบเน็ตไม่อั้น 5G โอ้โหเล่นเน็ตเล่นแชร์เล่นเกมล็อกล็อกลื่นไหลไม่มีสะดุดดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนโอ้โหว่าแบบนี้ทุกกรุงศรีก็มาแล้วครับแน่นอนว่าแต่เธอมีใช้หรือยังใช้อยู่ครับเหมือนกันนี่แหละฉันอยากจะได้คนดีๆใช้ AIS 5G อย่างเธอนะครับนี่อยากได้มาเป็นลูกเขยเอาไหมต้องเคยหรือว่าสันนิบาตแดดนะเถอะค่ะคือในห้าครับผมขอบคุณในห้าที่เมตตาผมนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยผมจะรอที่ผมรักเท่านั้นครับคอยรอไอ้คนทำดนตรีนี่ก็บ้าจี้มันขึ้นปุ๊บรับปั๊บขึ้นปุ๊บรับปั๊บเดี๋ยวคอยไอ้คอยเอ้ยเดี๋ยวจะรอไปพักผ่อนนะคุณออกมาแล้วก็เมื่อกี้คุยกันในห้างแล้วในห้างบอกว่าอยากให้มีไปพักที่บ้านในห้างเราจะได้ต่อเพลงทำเพลงกันแบบสะดวกเรื่องยังคุณแต่งเพลงเป็นเพลงกูมั่นใจว่ามันจะต้องดังแน่เนี่ยไม่ทำในห้างเฮ้ยในห้างอยู่นู่นไม่ใช่ไม่ทำในห้างเฮ้ยนี่ผมจำคิดว่าแต่ต้นคอนเสิร์ตอย่างนี้ต่ำต้อยย่อยค่าแต่ผมก็มีความรักที่สูงส่งมอบให้เธอนะครับผมรอเธอมา12เดือนตอนอยู่ในคุกเวลาผมจะก้มเก็บสบู่ผมก็คอยระแวงเวลาผมจะนอนตะแคงผมก็ต้องคอยระวังผมเฝ้าถนอมตัวและหัวใจเพื่อรอเพื่อนดาคนที่ผมรักเท่านั้นแต่ทำไมล่ะครับทำไมถึงไม่รักผมI'm fine.